สวัสดีครับหลังจากที่นะครับเราได้นะครับencoding function จากการคำนวณผ่านทาง tiplet loss นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูคอนเซปต์ของ Siamese network นะครับซึ่งจะสามารถใช้นะครับในการที่verify ดูว่านะครับหน้าของคนนะครับหน้าของคนที่นะครับ อยู่ใน database กับหน้าของคนที่เราต้องการที่จะ verify หรือ recognition เนี่ยนะครับตรงกันหรือเปล่านะครับทั้งนี้นะครับ Siamese network นั้นมีโครงสร้างดังนี้นะครับSiamese network นั้นจะเป็นลักษณะของนะครับ CNN นะครับ CNN 2 network นะครับคู่ขนานกันนะครับคู่ขนานกันทั้งนี้นะครับ CNN 2 network ตัวนี้นะครับเป็น CNN ที่เหมือนกันเลยนะครับเวททุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับการเรียนรู้ทุกอย่างเหมือนกันผ่านการเทรนนิ่งนะครับผ่านการเทรนนิ่งบน tiplet loss function นะครับเหมือนกันนะครับทั้งนี้นะครับSiamese network นั้นก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับมันได้แรงบันดาลใจมาจากนะครับฝาแฝดสยามอินจันเขาก็เลยเรียกมันว่า Siamese network นะครับเพราะว่า network 2ไอ้ตัวนี้นะครับ network 2ด้านก็คือตัวบนและตัวล่างเนี่ยนะครับเหมือนกันทุกประการนะครับ Siamese network นั้นนะครับหลังจากอันดับแรกเลยนะครับ Siamese network นั้นจะถูกเทรนนะครับด้วย tiplet loss function นะครับเมื่อได้ tiplet เมื่อเทรนโดย tiplet loss function แล้วนะครับ Siamese network นะครับจะได้ตัวนะครับencoding function หรือตัวฟีเจอร์นะครับตัวฟีเจอร์นะครับทั้งนี้ตัวฟีเจอร์ตัวนี้นะครับแบบที่อาจารย์อธิบายไปนะครับตัวอย่างที่เรากำลังพิจารณาไอตัวฟีเจอร์ตัวนี้เราสมมุติว่ามันมีแค่128ฟีเจอร์นะครับส่วนในกรณีของใน Siamese network นั้นนะครับ network มันก็ประกอบด้วย convolution network ธรรมดานะครับก็มีทั้ง convolution layer นะครับ pooling layer แล้วก็ fully connected layer นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับ Siamese network นั้นนะครับเปลี่ยนจากนะครับไอตัว classification ที่เป็น softmaxออกมาเป็นแค่ตัว binary classification นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับสมมุตินะครับสมมุติว่านะครับเราใส่ x1 เข้าไปรูป x1 เข้าไปแล้วเราจากนั้นเราใส่รูป x2 เข้าไปนะครับสิ่งที่เราต้องการจะรู้ก็คือนะครับรูปนี้นะครับเหมือนกันหรือแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับมันเป็น binary classification โดยปกติแล้วนะครับ Siamese network เนี่ยจะนิยมอย่างมากในการทำ face verification นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้ face นะครับสำหรับการ access ห้องนะครับในการเข้าห้องนะครับในการที่จะเปิดประตู lock หรือเปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับในกรณีนี้นะครับมันเป็นลักษณะของ verification นะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมองปัญหาตัวนี้นะครับเป็นตัว binary classification ได้นะครับเอาพูดออกมาเป็น0หรือ1นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเราพิจารณาหลังจากสมมุติเราได้ตัว encoding function นะครับจากการคำนวณนะครับจากการเทรนโดยการคำนวณ tiplet loss เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราจะตัดสินใจตัว output ตัวนี้นะครับตัว output ตัวนี้นะครับจะมีค่านะครับมีค่าเท่ากับนะครับไอตัว y hat เนี่ยว่าจะเป็น0หรือ1ก็คือ sigmoid function นะครับของ weight นะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีนะครับเรามีทั้งหมดนะครับ128ฟีเจอร์นั่นก็หมายความว่าตัว output ที่ออกจากนี้นะครับมีทั้งหมด128ฟีเจอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะเอานะครับฟีเจอร์แต่ละตัวของimage ตัวนี้ image 1กับ image 2เนี่ยนะครับมาลบกันทั้งนี้ k ตัวนี้ความหมายคือ k component นะครับเพราะว่านะครับไอตัว output ของไอตัว128ฟีเจอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเวกเตอร์ถูกมั้ยนักศึกษานะครับมันจะเป็นเวกเตอร์นะครับไอตัวนี้ของไอตัวที่2นะครับมันก็จะเป็นเวกเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ไอตัวนี้ขนาด1ไอตัวนี้ขนาด128 x 1ไอ้ตัวนี้ก็มีขนาด128คูณ1นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอามันมานะครับเราก็จะเอามันมาลบกันนะครับเราก็จะเอาแต่ละตัวเนี่ยนะครับตัวที่1มาลบกับตัวที่1นะครับเราก็จะเอาตัวที่1มาลบกับตัวที่1ตัวที่2มาลบกับตัวที่2นะครับแล้วเทคแอบโซลูทนะครับ
คูณเวทก่อนด้วยนะครับมันจะมีเวทซึ่งเราจะจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับเวทตัวนี้จะเป็น learnable parameter นะครับจะเป็น learnable parameter ซึ่งจะต้องมีการปรับอีกรอบนึงนะครับมีการเรียนรู้จากตัวที่เราจำเป็นจะต้องสอนเขานะครับสอนไอตัว network ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะมีนะครับเอาเวททั้งหมดนะครับ128ตัวเนี่ยมาลบกันนะครับเอาฟีเจอร์ทั้งหมด128ตัวเนี่ยมาลบกันนะครับโดยที่แต่ละตัวนั้นหลังจากลบกันนะครับก็ต้องคูณด้วยเวทบวกกันทั้งหมด128ตัวนะครับแล้วบวกด้วย bias นะครับผลสุดท้ายเอาไปเข้า sigmoid function นะครับตัว sigmoid function นี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่านะครับมันจะให้ค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับ0ถึง1ฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าความน่าจะเป็นนะครับที่นะครับรูป2รูปนี้จะนะครับจะเป็นคนคนเดียวกันนะครับหรือจะเป็นคนต่างกันก็สามารถทำได้นะครับในกรณีนี้นะครับทั้งนี้นะครับในบางครั้งนะครับในบางครั้งนะครับแทนที่ว่าเราจะลบธรรมดานะครับตัว cost function นะครับตัว cost function ที่จะเข้านะครับที่จะเปรียบเทียบไอตัวนะครับไอตัวfeature vector นั้นนะครับอาจจะใช้ fx1 นะครับ fx1 นะครับลบอันนี้เป็น fx1k นะครับนักศึกษา ff1k นะครับ ff1k ff fx1k นะครับลบด้วยนะครับ fx2k แล้วยกกำลัง2นะครับหารด้วย fx1 บวก fx2 นะครับแน่นอนนะครับไอตัวนี้เราก็จะต้องถ้าเกิดสมมติเราเปลี่ยนเราไม่ใช้ข้างบนนะครับเราไม่ใช้ข้างบนเราใช้ข้างล่างแทนไอตัวนี้เราก็ต้องคูณด้วยเวทนะครับเวท k summation k ตั้งแต่1ถึง128นะครับถ้าเกิดเราใช้ loss function ลักษณะนี้เราเรียกไอตัวนี้ว่า chi square นะครับ chi square นะครับแทนที่ว่าจะเอามา absolute difference ธรรมดาเราอาจจะใช้นะครับfx1k ลบ fx2k นะครับแต่ละตัวยกกำลัง2แล้วหารด้วย fx1 บวก fx2 นะครับคูณด้วยเวทนะครับไอตัวนี้คือตัว loss function นะครับซึ่งหลังจากตัวนี้ไปนะครับเราก็จะเอาเวทตัวนี้นะครับเราได้ y hat ตัวนี้นะครับเราก็จะเอาไปคำนวณ loss function นะครับซึ่งปกติ loss function ก็อาจจะเป็น cross entropy นะครับในกรณีที่เราใช้ binary classification นะครับ loss function ของเราเป็น cross entropy จากนั้นนะครับเราก็จะ feed ไปนะครับเพื่อนะครับปรับนะครับปรับเวทนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจว่าไอตัวผลที่ได้จากไอตัว encoding function นั้นนะครับminimize ตัว binary classification หรือเปล่านะฮะนะครับดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนั้นก็คือว่านะครับไอตัวฟีเจอร์นี้นะครับตัวฟีเจอร์นี้นะครับอาจจะทำนะครับอาจจะทำเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีนะครับเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีนะครับนะครับเราอาจจะเป็นที่จะต้องมีนะครับรูปนะครับรูปที่จะต้องเทรนนิ่งหลายรูปบางครั้งนะครับเราอาจจะต้องนะครับเทรนรูปนะครับเป็นจำนวนล้านรูปหรือจำนวนมากดังนั้นเนี่ยวิธีที่นะครับจะทำให้ง่ายนะครับจะทำให้ง่ายนะครับแล้วก็ทำได้รวดเร็วก็คือว่าสมมติถ้าเกิดรูปที่เราจะพิจารณาอยู่นั้นอยู่ในเดต้าเบสของเรานะครับรูปที่เราอยู่นั้นอยู่ในเดต้าเบสของเรานะครับในกรณีนี้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องผ่านไอตัว CNN ตลอดถูกไหมฮะแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราจะเซฟไอตัว encoding function นะครับเซฟ encoding function นะครับของแต่ละรูปเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่จำเป็นจะต้องคำนวณไอตัว CNN ตลอดนะครับแล้วเราจะเก็บไอตัวนี้ไว้แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมติมีรูปนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนเข้ามาใหม่นะครับเราสามารถที่จะนะครับเอาไอตัวที่เราเซฟเอาไว้นะครับซึ่งเป็น encoding function ของที่เราเซฟเอาไว้นั้นไปเปรียบเทียบได้ทันทีซึ่งในกรณีนี้นะครับมันจะเซฟนะครับ computation ได้ค่อนข้างเยอะในกรณีซึ่งนะครับเรามีนะครับจำนวนรูปนะครับเรามีจำนวนรูปหรือจำนวนนะครับจำนวนสมาชิกหรือจำนวนคนที่จะต้องใช้นะครับ face recognition เนี่ยเยอะแยะมหาศาลนะครับเราก็อาจจะต้องใช้ไอ้สิ่งที่เรียกว่า pre-compute นะครับสำหรับคนที่อยู่ใน database นะครับในกรณีที่คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังหรือคนแปลกหน้านะครับซึ่งนะครับ
ไม่ได้อยู่ในสถานที่ทำงานของเราหรือไม่ได้รีจิสเตอร์ไว้นะครับเขาก็จำเป็นจะต้องผ่านไอ้ตัวเน็ตเวิร์กการคำนวณของเน็ตเวิร์กของ CNN เพื่อให้ได้ encoding function นะครับแต่ในกรณีของคนที่มีอยู่แล้วนะครับเราจะเซฟนะครับตัว encoding function ของหน้าคนเหล่านั้นไว้นะครับเพื่อที่จะประหยัดพลังงานในการที่เราจะนะครับคำนวณนะครับคำนวณเพื่อ extract ไอ้ตัวนะครับไอ้ตัว feature vector เข้ามาอีกนะครับฉะนั้นนี่มันก็จะเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือทริคที่จะทำให้การคำนวณ featureของไอตัวที่เราที่ทำ Siamese Network เนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นไม่ต้องทำทุกครั้งนะครับแต่ที่บอกนะครับตัว Face Recognition นะครับรวมถึงไอตัว Face Verification เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเริ่มมีคนนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสำหรับการทำ Access Control นะครับเข้าห้องเข้าหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็เริ่มมีการคุยกันเรื่องการจ่ายตังค์นะครับเรื่องมีการจ่ายตังค์โดยการใช้หน้านะครับดูหน้าแล้วก็จ่ายตังค์เป็นเครดิตนะครับหรือนะครับใช้หน้าในการที่จะดีเทคเพื่อนะครับหาคนที่เราต้องการตัวนะครับอาทิเช่นผู้ก่อการร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าหน้าของหน้าไอจำนวนเทรนนิ่งเซตของหน้านั้นนะครับมันมีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นล้านนะครับเทรนนิ่งเซตนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการคำนวณทำ face recognition รวมถึง face recognition เนี่ยจึงจำเป็นจะต้องนะครับมีลักษณะที่นะครับประสิทธิภาพที่สูงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ real time นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ทริคในการที่จะทำ pre compute นะครับรวมไปจนถึงนะครับทำให้ตัว network นั้นสามารถที่จะนะครับ verify ได้เร็วขึ้นนั้นจึงนะครับเป็นจุดสำคัญนะครับโอเคครับสวัสดีครับ